สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของรายการที่นี่ไทย PBS ค่ำคืนนี้ยังพบกับดิฉันจีราชาตาเอี่ยมรัศมีรับหน้าที่ดำเนินรายการแทนคุณณัฐฐาโกมลวาทินที่ยังเกาะติดทำข่าวอยู่ในพม่านะคะสำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวันในอำเภอเมืองจังหวัดระนองก็ทำให้ชาวบ้านยังคงไม่ไว้วางใจสถานการณ์น้ำและดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะทำให้พวกเขาต้องเตรียมพร้อมกับการรับมือโดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่เชิงเขาเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณชาติพัฒนกุลการกิจรายงานจากจังหวัดระนองค่ะคุณชาติคะอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ต้องเฝ้าระวังเหตุน้ำป่าดินถล่มนั่นก็คือที่หมู่บ้านหาดส้มแป้นหมู่ที่3นะครับแม้ว่าหมู่บ้านแห่งนี้จะไม่ถูกน้ำท่วมแต่ด้วยสภาพที่ตั้งที่อยู่บริเวณหุบเขานั้นก็ทำให้วันนี้เจ้าหน้าที่ต้องคอยเช็คปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันดินถล่มในหมู่บ้านครับเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านบ้านหาดส้มแป้นหมู่3ตำบลหาดส้มแป้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองยังคอยตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนที่จุดวัดปริมาณน้ำฝนประจำหมู่บ้านโดยวัดปริมาณน้ำฝนได้60มิลลิเมตรซึ่งต่ำกว่าจุดวิกฤตที่กำหนดไว้ตั้งแต่80มิลลิเมตรขึ้นไปแม้ว่าปริมาณน้ำฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้แต่ทางเจ้าหน้าที่ยังได้ประกาศเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มเนื่องจากหมู่บ้านหาดส้มแป้นหมู่3อยู่ในพื้นที่หุบเขาและติดอยู่กับอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นครับคือจะมีการตรวจวัดจากกระบอกน้ำโดยมีเจ้าหน้าที่ตรวจวัดแล้วก็จะรายงานให้กับถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติคือจาก80ถึง100ก็จะแจ้งให้กับผู้ใหญ่ทราบแล้วก็ประกาศเสียงตามสายให้กับชาวบ้านเพื่อเฝ้าระวังครับแล้วก็มีชุดชลบกับชุดสิริน39คอยดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยส่วนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับชาวบ้านบ้านสองแพรกตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีช่วยกันยกรถกระบะของชาวบ้านที่ถูกน้ำป่าพัดตกลงไปในคลองลำเลียงโดยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนำรถกระบะขึ้นมาได้เช่นเดียวกับที่โรงเรียนบ้านสองแพรกที่อาจารย์และเด็กนักเรียนต้องช่วยกันทำความสะอาดอาคารและคัดแยกเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนกว่า30เครื่องที่ถูกน้ำท่วมจนได้รับความเสียหายครับโดยทางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสองแพรกเปิดเผยว่าหากไม่มีเหตุการณ์น้ำป่าเกิดขึ้นอีกก็จะสามารถเปิดสอนตามปกติในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำป่าดินถล่มก็ทำให้นายปรีชาเร่งสมบูรณ์สุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายในพื้นที่ตำบลบ้านนาอำเภอกระเปิดซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักครับเบื้องต้นได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวบ้านกว่า200คนพร้อมรับปากจะซ่อมแซมสะพานที่ถูกน้ำป่าพัดพังเสียหายโดยได้นำร่องในการซ่อมแซมสะพานเชื่อมหมู่บ้านบ้านทองหลางหมู่3กับบ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่8ด้วยการติดตั้งสะพานแบริ่งให้กับชาวบ้านในวันพรุ่งนี้ครับแม้ว่าตั้งแต่ช่วงหัวค่ำจนถึงขณะนี้จะไม่มีฝนตกลงมานะครับแต่หลายหมู่บ้านก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเหตุการณ์น้ำป่าดินถล่มอย่างต่อเนื่องทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากในพื้นที่ครับขอบคุณคุณชาติค่ะคุณชาติพัฒนกุลการกิจรายงานมาจากพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะ